ังจากที่พุทธะอภิวันผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของช่องอมรินทร์ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยต้องการพักจากหน้าจอก่อน4เดือนส่วนจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปต่อมาทางทีมรายการทุกโต๊ะข่าวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่พุทธะอภิวันออกมาพูดอำลาทีมงานบริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่ามกลางบรรยากาศสุดซึ้งที่มีทีมงานมายืนรายล้อมเตรียมส่งอำลาก่อนจากกันให้คุณจำไว้ว่าเราอยู่ได้เพราะคนดูของเราไม่มีคนดูของเราก็จะไม่มีพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้9ปีที่ทุกโต๊ะข่าวเราสร้างกันขึ้นมาผมก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะช่วยดูแลกันต่อไปไม่มีผมก็ยังมีพี่ๆยังมีปอปอหลายคนที่จะช่วยดูแลพวกเราและผมเชื่อว่าถึงวันนี้เราไม่ได้เจอกันยังไงเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันถ้ามีอะไรหรือมีปัญหาอะไรผมก็เชื่อวันข้างหน้าถ้าคิดว่าผมยังพอจะช่วยได้คุณก็ถามดังก็ได้โทรศัพท์ไปหานอกจากนี้ทางทีมงานผู้โพสต์ยังเขียนความในใจถึงพุทธะอภิวันด้วยว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตนเชื่อว่าทีมงานทุกคนจะผ่านมันไปได้โดยจะเก็บพุทธะอภิวันผู้เป็นอดีตเจ้านายไว้ในความทรงจำและหวังว่าจะได้เจอกันอีกนอกจากนี้ยังมีคลิปการทำงานวันสุดท้ายของพุทธที่อมรินทร์ทีวีโดยพุทธได้มาเก็บของร่ำลาทีมงานทุกคนจากใจและมีน้องๆในทีมยืนรอส่งบอสใหญ่สู่เส้นทางใหม่ของชีวิตและมีข้อความที่ทุกคนส่งต่อกันซึ่งคาดว่ามาจากพุทธโดยระบุว่าให้ส่งให้ถึงทีมเพชรทีม 3D ทีมตัดต่อบอกเขาได้ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเขาเก่งมากที่กล้ามาเรียนรู้โลกการทำงานที่มีหัวหน้าอย่างผมหัวหน้าที่เข้มงวดกับงานมากถึงมากที่สุดผมขอบคุณจากใจไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมเช่นกันแน่นอนว่ากลายเป็นเรื่องฮือฮาไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวลือออกมาว่าผู้ประกาศข่าวชื่อดังพุทธะอภิวันขอยุติบทบาทการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการข่าวกับทางช่องอมรินทร์ทีวีตั้งแต่วันที่31ธันวาคมในปีที่ผ่านมาทำเอาหลายคนจับตามองว่าพิธีกรข่าวมากฝีมือคนนี้จะไปปรากฏตัวที่ช่องไหนล่าสุดมีภาพออกมายืนยันแล้วหลังจากเฮียฮ้อสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท RS ออกมาโพสต์ภาพคู่กับพุทธะอภิวันลงบนทวิตเตอร์เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มพร้อมเป็นการต้อนรับผอ.ข่าวช่อง8คนใหม่โดยระบุแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับผอ.ข่าวช่อง8คนใหม่คุณพุทธะอภิวันจะมาสร้างปรากฏการณ์ข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วๆนี้สนุกแน่นอนขณะที่ทวิตเตอร์หลักของช่อง8ก็ได้ทวิตข้อความเดียวกับเฮียฮ้อเพื่อเป็นการต้อนรับพุทธะอภิวันเช่นเดียวกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store